มาดูค่ะว่าเก็บได้เยอะไหมนี่แบล็คเบอร์รี่แต่ดูว่าเอาไปทำอะไรเอาไปกินกับโยเกิร์ตธรรมชาติก็ได้ค่ะหรือว่าเอาไปทำเป็นกาโต้ทำเป็นเบเกอรี่ก็ได้อาจจะกินสดๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือพอเราเห็นลูกมันลูกใหญ่ใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นก็ไม่ได้สนใจรอบตัวเลยว่าจะยังไงมาดูค่ะมาดูนี่แผลที่ได้ค่ะดูลูกนะคะนี่น่าทานมากน่าทานมากนี่ค่ะอีกหนึ่งความสุขเวลามาเดินถนนคนเดินนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ให้เก็บแบบนี้นะคะนี่แบล็คเบอร์รี่เต็มเลยค่ะต้นรสชาติก็จะแตกต่างกันไปค่ะรสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปไอ้เจ้าตัวนี้ระวังด้วยค่ะปิ๊กปิ๊กไอ้ไอ้อุ้ยต้นอะไรนี่เนี่ยค่ะเวลามือไปโดนแล้วมันเจ็บได้ที่เลยโอ้ยโอ้ยนี่ค่ะเต็มเลยนี่นี่นี่ตรงนี้เก็บทุกต้นเลยนะคะแต่ละต้นรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนี่นะคะลูกใหญ่ๆเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงถนนคนเดินข้างทางเหมือนกันค่ะเต็มเลยนะคะแล้วจะมาเก็บตรงนี้นะคะชิมดูสิอร่อยหวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะขอดูใกล้ๆหน่อยนะคะใส่ทั้ง